สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิราประเสริฐเช่นเคยค่ะครับวันนี้ก็เข้าวันอังคารที่1มีนาคมแล้วครับเดือนที่3เข้าไปแล้วปั๊บๆเวลาผ่านไปเร็วนะคะอาจารย์จ้ะก็ปีใหม่ผ่านไปค่ะตรุษจีนก็ผ่านพ้นนะครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่เดือนที่3ของปีแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อพวกเราในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เพราะเมื่อเช้าผมก็ถามแพรจริงๆว่าเนี่ยจำได้ไหมว่าปลายปีที่แล้วที่เราจัดรายการและคุยกันว่าปีศักราช2559เนี่ยแพรวางแผนจะทำอะไรให้กับชีวิตผ่านมา2เดือน2เดือนแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่า2เดือนสำหรับในปีนี้นะคะเหมือนจะดวงดีขึ้นเพราะว่างานเยอะขึ้นใช่แล้วฮอตฮอตงานเยอะขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเราสามารถ make money ได้มากขึ้นก็อยากจะไม่รู้อันนี้เคยบอกกับแฟนๆรายการหรือเปล่านะคะว่าอยากจะซื้อบ้านสักหลังให้คุณแม่บ้านใหม่ใช่ยังไม่เคยบอกครับยังไม่เคยได้ยินอันนี้ยังไม่เคยได้โอเคค่ะก็พยายามอยู่นะคะก็หวังว่าจะสำเร็จในเร็ววันนี้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจทำงานเท่าที่จะสามารถทำได้บางทีวันนึงเนี่ยมีงานมากกว่าหนึ่งเราก็อยากจะทำให้ได้ทั้งหมดแต่ว่าความโลภนะคะก็เป็นไปไม่ได้ก็ช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ถ้าที่ผมเห็นนะฮะก็เป็นไปตามสัญญาที่แพรได้เคยบอกกล่าวว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็ขออวยพรให้ตลอดอีก10เดือนที่เหลือก็มีงานแน่นต่อเนื่องอย่างนี้สาธุค่ะอาจารย์ค่ะขอเลยไปปีหน้าได้ไหมคะเอาทีละปีเอาทีละปีแล้วอาจารย์ล่ะคะก็ของผมก็เน้นในเรื่องของสุขภาพช่วงวัยที่แตกต่างกันเป้าหมายในชีวิตก็ต่างกันผมมีบ้านแล้วพร้อมหนี้ก้อนใหญ่นานไงฉะนั้นอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ของผมเนี่ยอยู่ในวัยที่คงจะต้องเริ่มดูแลสุขภาพก็ทำได้นะครับ2เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งใจจะปรับวิธีการรูปแบบในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ไม่ฝืนนะครับที่ผ่านมาถึงจะจ็อกกิ้งวิ่งทุกวันวิ่งเบาๆก็ยังมีปัญหาสุขภาพก็คือในเรื่องของการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเป็นเดินเร็วๆอ๋อค่ะว่ายน้ำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิตเนสก็คือลู่วิ่งมันจะซอฟต์กว่าแล้วก็จะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระเทือนบริเวณข้อต่อและพวกกล้ามเนื้อเนี่ยน้อยลงค่ะเราสองคนทำได้นะครับ2เดือนที่ผ่านมาเราทำได้ตามสัญญาแล้วคุณผู้ชมล่ะตั้งเป้าอะไรไว้ตั้งแต่ต้นปี2เดือนที่ผ่านมาขยับขยายหรือเริ่มต้นทำอะไรแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตกับการทำงานบริษัทเนี่ยค่ะเข้าเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกเขาเริ่มประเมินผลกันแล้วนะฉะนั้นก็อย่าได้ชะล่าใจ คิดอยากจะทำอะไรให้ลงมือปฏิบัติอย่างที่แพรบอกนะเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวสงกรานต์จะมาแล้วใช่จะปีใหม่ไทยอีกแล้วนะคะรวดเร็วมากแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พลพจน์ทำนะคะการออกกำลังกายดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วแพรว่าไม่ใช่แค่คนที่มีอายุเริ่มมากแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้นะคะครับทุกคนนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทำงานแล้วเนี่ยบางคนงานหนักมากตื่นเช้านอนดึกนะคะทำโอทีอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของสุขภาพยังไงก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงเราไม่สามารถทำงานและหาเงินได้ถูกต้องบางคนนี่ใช้คำว่าละเลยทานข้าวไม่ตรงเวลาคนใกล้ตัวผมเนี่ยทานข้าวไม่ตรงเวลานอนก็น้อยกลับบ้านก็ดึกก็นี่แหละฮะทำงานหาเงินแล้วก็มีเป้าหมายแต่สิ่งสำคัญอย่างที่แพรบอกถ้าคุณป่วยคุณทำงานไม่ได้ค่ะนะอันนี้ก็ควบคู่กันนะสำคัญนะสุขภาพก็สำคัญจ้ะใช่แล้วค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเช่นเคยเนาะ2ช่องทางนะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะครับแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามตัวเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์นะคะรวมถึงลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับช่วงแรกตอนนี้อาจารย์พรพจน์ก็พร้อมแล้วที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันค่ะอังคารที่1มีนาคม2559ครับจันทรคติการแรม8ค่ำเดือน3ปีมะแมวันนี้อย่าลืมนะครับห้องพระหิ่งพระที่บ้านทำความสะอาดนะครับถวายผลไม้พวงมาลัยนะแล้วก็น้ำบริสุทธิ์ทิศที่เป็นมงคลวันนี้คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง
ปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พิจารณาให้ดีๆนะครับคำพูดที่มีคนเคยบอกกล่าวว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆเป็นเรื่องจริงทุกอย่างต้องมีการเทรดต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ 70% ทายดีและที่สำคัญยังมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักคนที่กำลังทำคะแนนอย่าได้ชะล่าใจนะครับระวังจะมีคู่แข่งเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับชั่งน้ำหนักให้ดีสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจับประเด็นให้ได้นะครับในส่วนของการทำงานคุณจะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้บริหารสภาพคล่องให้ดีนะครับเข้าทำนองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาแต่ความรักยังราบรื่นลงตัวครับไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์คนโสดเองก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่มีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมให้น้ำหนักในเรื่องของงานสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาการเงินการลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่เคยมีแบบแผนหรือคนเคยทำมาก่อนหน้าความรักกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่ถ้าตั้งใจก็สามารถประคับประคองกันได้สีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้กระตือรือร้นหน่อยนะครับคำว่าขยับขยายเปลี่ยนแปลงเราเองก็ต้องลงมือทำด้วยสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นนะครับการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์คุณจะได้รับโอกาสการยอมรับมากขึ้นแต่ในเรื่องของเงินทองระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะคำพูดคำจาฉะนั้นวันนี้ก่อนจะพูดอะไรคิดเยอะๆความรักเน้นคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้เปิดใจนะครับโดยเฉพาะกับคนที่คุณเคยมองข้ามสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานไม่ใช่วันที่ดีนะครับหนึ่งเลยแหละวันนี้งานหินงานยากและมันจะมีผลเยอะในเรื่องของการตัดสินใจฉะนั้นวันนี้ซื้อเวลาทรงๆไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่องานไม่ดีสภาพคล่องก็มีสะดุดการลงทุนก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันแม้กระทั่งเรื่องของความรักต้องหนักแน่นนะครับวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่ต้องบอกว่าไม่มีฟลุกในส่วนของการทำงานนะครับจะไปหวังไปลุ้นระดับหน้าไม่ใช่ชัยชนะหรือผลสำเร็จต้องได้มาจากความเพียรพยายามทั้งสิ้นการเงินให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารดูแลเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบโดยเฉพาะคนที่จะต้องลงนามความรักขอให้ยึดถือคติที่ว่าพูดไป2ไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะไม่มีฟลุกคุณก็ต้องกระตือรือร้นให้มากกับสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสตรีเพศผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะถ้าเข้าหุ้นเลือกได้ให้เลือกถ้ามีปัญหาเข้าหาได้ขอให้ทำความรักวันนี้คำพูดคำจามีผลครับเวลามีปัญหาอะไรถนอมน้ำใจของคนรักแต่งานทายดีมีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะงานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่จำเป็นต้องเผยไตมากนะครับงานบางอย่างเดินเกมใต้ดินแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าก
การเงินสภาพคล่องวันนี้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนควรจะขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจความรักถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับคู่ครองวันนี้คนรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เดินเกมใต้ดินนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนอย่ารู้สึกอย่าคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวันนี้อยากให้ใช้เหตุผลเยอะๆโดยเฉพาะเวลาลงทุนผิดพลาดอย่าดื้อรั้นนะครับความรักทรงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรโสดเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสในส่วนของงานก็ล้อกับเรื่องของเงินนะครับคือไม่ค่อยดีคนเราต่างพื้นเพฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าใครจะคิดหรือทำอะไรเหมือนกับตัวเราทั้งหมดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการลงทุนสีกรมท่าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพากันนะครับการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยสบายใจกว่ามีอะไรพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยความรักถ้ารู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์คุณจะได้รับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นส่วนคนที่คบหามานานแล้วคิดอยากจะลงหลักปักฐานวันนี้ให้เข้าหาทางผู้ใหญ่ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนยังไงหนีกันไม่พ้นก็เน้นการพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้หาโอกาสแสดงความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญนะครับยังหมุนเงินได้สภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาความรักเหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคนโสดเองวันนี้ก็เหมาะสำหรับการสำรวจลงตลาดครับสีที่ถูกโฉลกค่ะแสดงสภาวะความเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่ายึดติดต้องมีความยืดหยุ่นต้องพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของงานการเงินก็เช่นเดียวกันการลงทุนวันนี้มีโอกาสพลิกผันได้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเช้าบ่ายคุณต้องเตรียมความพร้อมความรักหัวใจวันนี้พึ่งพาอาศัยได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปทำอะไรให้คนรักของคุณน้อยใจล่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีเพราะมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งงานและเงินสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะนี่ก็เป็นคำวิเคราะห์12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยกัน2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนกันก่อนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ